ความร่วมมือทางด้านการแพทย์ให้เยอะขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเรามีการพูดคุยกันว่าอยากช่วยให้ช่วยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีการครบรอบ40ปีของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบรูไนนะครับก็ได้มีการเรียนเชิญท่านไปวิสิตที่เมืองไทยนะครับครับเป็นเรื่องแรกเลยครับที่ท่านพูดถึงว่าท่านก็แสดงความเสียใจที่มีการสูญเสียของคนไทยนะครับแล้วก็มีการบาดเจ็บและมีการถูกลักพาตัวไปนะครับทางท่านเองท่านก็บอกว่าเรื่องของความไม่สงบเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับเราเองทั้งสองประเทศไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะครับแต่เราอยากให้เรื่องนี้ยุติกันด้วยสันติวิธีโดยเร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสียนะครับแล้วการบาดเจ็บด้วยนี่ก็อยากจะขอยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลทั้งความมั่นคงด้วยทางท่านผู้ช่วยการสูงสุดด้วยทางฝ่ายการทูตด้วยและความสัมพันธ์ในเชิงในลักษณะของที่เรามีความสัมพันธ์บุคคลในเชิงบุคคลกับรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการต่อสายตรงและพูดคุยกันนะครับแต่เป็นเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่อยากจะเปิดเผยนะคงขอไม่เปิดเผยดีกว่าแต่ว่าขอให้มั่นใจว่าทุกทางที่ทำอยู่เนี่ยพยายามทำหมดทุกอย่างแล้วและพยายามอย่างสูงสุดและคำนึงถึงอิสรภาพของคนไทยที่ถูกจับตัวไปเป็นสำคัญที่สุดหรือคนไทยที่อยู่ที่นั่นมีความประสงค์ที่จะกลับมาโดยเร็วเนี่ยผมเชื่อรัฐบาลไทยเราพร้อมนะครับไม่ใช่แค่ A340 ลำเดียว430ของกองทัพอากาศก็พร้อมนะครับตรงนี้เรามั่นใจครับว่าเราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดแล้วตรงนี้